สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสิริกิติ์ได้ทรงอนุโมทนาด้วยความเต็มพระทัยและรู้สึกท่านเข้าพระราชหฤทัยในการที่ได้ค้นคว้าและได้ทำโครงการนี้สำเร็จมาท่านรับสั่งว่าจะอนุโมทนาแน่นอนเป็นปีที่ครบรอบ120ปีของกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านกระทรวงมหาดไทยท่านพระนายสุวรรณรัตน์นะครับซึ่งท่านมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องพระมหากษัตริย์ไทยกับพุทธศาสนานี่นะครับก็ในวาระนี้ก็ได้เราทางเราได้ไปสืบค้นดูนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อ100กว่าปีที่แล้วนะครับรุ่น9รัชกาลที่5นะครับได้ปลดเกล้าปลดกระหม่อมให้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นอธิบดีกระทรวงมหาดไทยนะครับผู้ดำเนินการในการที่จะเผยแพร่พระไตรปิฎกจปร.อักษรสยามในเบื้องต้นก็ได้มอบหมายให้เจ้าที่ไปสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับก็พบรายพระราชทานเลขานะครับที่เมื่อ6ปีก่อนที่ท่านจะเฉลิมฉลองรัชดาภิเษกนะครับท่านได้มีพระราชประสงค์ที่จะจัดทำพระไตรปิฎกนะครับจปร.อักษรสยามแล้วก็ยังมีหลักฐานนะครับว่าท่านได้ทรงโอดก้าวปกครองให้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้นำไปเผยแพร่ทั่วกรุงสยามจากนั้นเราก็ยังพบเอกสารจากที่การรายงานนะครับจากผลดำเนินงานของไม่ว่าจะเป็นเทศาภิบาลผู้ว่าการจังหวัดในสมัยนั้นว่าได้ไปดำเนินการอย่างไรบ้างมีการจัดนะครับมีลิเกมีการแสดงมหรสพเฉลิมฉลองนะครับมีการรวมสามารถประชาชนนะครับมาร่วมเฉลิมฉลองนี้บางแห่งนี่เป็นถึง 5,000 ถึง 7,000 คนนี่เป็นต้นครับในปีนี้นะครับเป็นปีที่เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีนะครับทางกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายในการจัดเทศกาลความเป็นมาของพระไตรปิฎกนะครับซึ่งในวันดังกล่าวนั้นนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับได้เสด็จมาที่หอแสดงเทศกาลของกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยในโอกาสนี้ท่านพระนายสุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมทั้งท่านรองปลัดกระทรวงไทยท่านประชาเตรัตน์นะครับได้ถวายรายงานเกี่ยวกับความเป็นมาของพระไตรปิฎกจปร.อักษรสยามในส่วนนี้นี่ก็จะเป็นไมโครฟิล์มร.52 ม้วนที่41ตอนที่2ซึ่งพระไตรปิฎกเนี่ยถูกรวบรวมไว้ในหนึ่งม้วนไมโครฟิล์มพอดีครบหมดครับรู้สึกขอบคุณมหาไทยเชื่อด้วยซ้ําในสมัยนั้นคือกรมดํารงราชานุภาพท่านเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่พระตรัสธรรมของพระพุทธเจ้า
เป็นการสนองพระเดชพระคุณของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ด้วยประการหนึ่งเหมือนกับเป็นแม่ทัพในการเผยแผ่กองทัพธรรมไปสู่ภูมิภาคและหัวเมืองต่างๆซึ่งเป็นพระเทศราชด้วยซ้ำโดยใช้หลักธรรมะของพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่เป็นการยังพระศาสนาให้มั่นคงพระไตรปิฎกฉบับนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นประถมเป็นพระราชอุทิศในพระอารามต่างๆพร้อมชักชวนให้บรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในการจัดสร้างพระไตรปิฎกบางพระองค์ทำถึง7จบ39เล่มจบละ39เล่มพร้อมตั้งสร้างให้พระโอรสธิดาซึ่งยังพระเยาว์อยู่ฉบับรัชกาลที่5คัดมานี่ก็คัดตามต้นฉบับปักต้นของก็เขียนอย่างนี้ไทยรอจุฬาเขียนคำปาลิแปลว่าพระไตรปิฎกหมายถึงพระไตรปิฎกแต่ไทยเราไปเปลี่ยนหมดเป็นนอลิงการเขียนปาลิภาษาในพระไตรปิฎกจักรรอกสอนสยามทำให้อาตมาได้รับความรู้ใหม่ในการอ่านออกเสียงซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ความรู้ใหม่แต่เป็นความรู้ที่สูญหายไปอุเดตยันจักกุมาเอกราชาหริสวรรณโนปทวิปภาโสตังตังนมัสสามิหริสวรรณังปทวิปภาสังตยาชกุตตาวิหเรมุดิวสังเพื่อที่จะดำรงสิ่งที่สูญหายนั้นกลับคืนมาใหม่งานนั้นมีการพัฒนาหรือต่อยอดในลักษณะที่คงของเดิมไว้แต่ต่อยอดให้เห็นถึงเรื่องของการสอบทานการค้นคว้าที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมการอ่านที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมและการเป็นสากลซึ่งใช้หลักของวิชาการที่เป็นสากลเข้ามาประกอบน่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีซึ่งมอบกลับคืนให้กับพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะใช้พระไตรปิฎกนั้นต่อไปน่าจะเป็นเหตุผลที่สำคัญสำหรับประชาชนทุกคนที่น่าจะเข้ามามีส่วนร่วมในการนี้ที่จะปล่อยให้เอกสารซึ่งเป็นคลังอารยธรรมของโลกก็คือพระไตรปิฎกและเมื่อศึกษาต่อไปจริงๆอักษรไทยตรึงเสียงพระไตรปิฎกได้ดีกว่าทุกๆอักษรในโลกนี้ดังนั้นเราควรจะอนุรักษ์ชุดนี้ไว้เป็นสมบัติของคนไทยและของโลกด้วยมหัศจรรย์นะครับที่ว่าในหูเมืองบางแห่งเนี่ยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยการที่นำประชาชนเนี่ยมารวมกันได้นะครับโดยสงบนะครับเป็นจำนวนถึง 5,000 ถึง 7,000 คนไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเพราะสมัยนี้เนี่ยการที่จะรวมคนได้คนจำนวนมากเหล่านั้นที่ให้เหตุการณ์สงบนี่ก็ยังทำได้ยากนะครับแต่ว่าเมื่อคิดดูแล้วว่าร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยทำได้ทั่วพระราชอาณาจักรเป็นเรื่องที่น่าต้องติดตามค้นคว้าต่อไปว่าท่านทำได้อย่างไรนะครับ